พี่น้องประชาชนครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการยื่นหลักฐานนะครับเกี่ยวกับดาราคนดังของเมืองไทยระดับซูเปอร์สตาร์แล้วก็อันนี้ฝ่ายชายนะครับแล้วก็จะมีดาราฝ่ายหญิงนะครับที่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง กับพวกรวมแล้วจำนวนมากนะครับที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ระดับประเทศที่มีเงินหมุนเวียนเข้าออกไม่ต่ำกว่า4,000ล้านบาทนะครับเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศการเปิดโปรงเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยนอกจากเพจเดีอนะครับก็มีโคน,นันเมืองไทย ที่ได้มีการดําเนินคดีกับเจ้าของเว็บพนันหลายรายนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่เราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนแล้วนะครับที่จะมีการลงทุกขก่าวโทษด,ดําเนินคดีอาญาในเวลาบ่ายสองโมงที่กองบัญชาก,การตวรจไซเบอร์นะครับเพื่อเอาผิดกับดาราซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยของเมืองไทย ในวงการบันเทิงแล้วก็ทั้งหญิงและชายกับพวกจำนวนหลายคนนะครับนะซึ่งมีการเปิดเว็บพนันถือว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศที่เราใช้เวลารวบรวมหลักฐานมาเป็นเวลาเกือบ1เดือนเต็มๆจนได้ข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงดาราซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยคนนี้นะครับ รวมทั้งฝ่ายหญิงด้วยนะครับที่เป็นดาราชื่อดังของเมืองไทยนะนะครับซึ่งเราขอใช้เวลาให้ทางกองบัญชาการตารวจไซเบอร์ทำงานเชื่อว่าคงไม่น่าจะเกิน30วันที่เราจะสามารถออกหมายจับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ของดาราซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะครับหลายคนนะครับที่เรามีการแจ้งความในวันพรุ่งนี้ นะซึ่งเราเชื่อว่าในการบบดำเนินคดีครั้งนี้จะทำให้วงการบันเทิงสัส่นสะเทือนแน่นอนแล้วก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยนะครับที่หมุนเวียนเข้าออกเนี่ยไม่น้อยกว่า4,000ล้านบาทเนี่ยจะสามารถยึดอายัดทรัพย์เนี่ยก็น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทนะสิ่งที่บอกนะครับว่าเป็นดาราที่ถ้าเปิดตัวแล้ว จับกลุ่มแล้วคนบ้านแล้วพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็จะตกตะลึงว่าไม่น่าเชื่อว่าดาราเหล่านี้จะเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศนะครับอย่างเมฆรามาเนี่ยแฟนของหยาดทิพย์ราชปาลเนี่ยถือว่าเด็กๆไปเลยนะเจอแก๊งซุเปอร์สตาร์ดาราวงการบันเทิงเมืองไทยถือว่าเป็นระดับต้นๆ ระดับท็อป10ของเมืองไทยนะที่พรุ่งนี้ผมจะมีการร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีกับดาราซูปเปอร์สตาร์เหล่านี้นะครับทั้งหญิงและชายเวลาบ่าย2องโมงกับผู้บัญชาการนะครับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่เมืองทองทาน,นีได้มีการนัดหมายกันที่จะรับมอบพยานหลักฐานนะครับในเวลาบ่าย2องโมงสิ่งหนึ่งก็ตาม ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวพันกับเว็บพน,นันออนไลน์เราถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับที่ทําให้ลูกหลานนะครับต้องตกเป็นทาสในการพน,นันเราได้มีการดําเนินการก่อนที่ผมจะมีการบินไปสงขาเรื่องคดีของคุณวิชัยโพชนกิจ ผมได้มีการไลฟ์สดเรื่องของนายภาคภูมิที่มีเสอเจ้าที่กรมนอฝ่ายทหารดูแลซึ่งนายภาคภูมิเนี่ยนะครับได้มีการไปใช้สารเสพติดนะครับไปดำเนินการนะมอมเหล้านะครับแล้วก็ใส่สารเสพติดในแก้วเหล้ากับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย ที่สอนอลาดพรา,พาวจนกระทั่งฝ่ายหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศฝ่ายชายถึงแก่ความตายเนื่องจากว่าเสพยากเกินขนาดหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เริ่มนำเรื่องดังกล่าวไปร้องพลตรเอ,เอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบตรแล้วก็ได้ร้องพลตรตรีนภสินปภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสังการไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสี่ แล้วก็พุ่มกับสนราดพาวนะครับดําเนินการสืบสวนนะครับรับคดีขึ้นมาใหม่หลังจากที่พนักงานสอบสวนสองคนแรกไม่รับคดีปรากฏว่าเราก็ได้มีการบูรณาการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เขาได้มีการประสานงานมาทางเราให้กับประสานกับท่านรองสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านรองโจ๊กเนี่ยนะครับนำหมายจับของ กลมสอบสวนพิเศษที่มีการออกหมายจับในข้อหาเป็นเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็สมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันฟอกเงินรวมแล้วพวผู้ต้องอื่นๆอีกรวมแล้วเจคนมีการไปจับกลุมได้โดยการสั่งการของพลตำรวจสูนิเช่นักพานที่คลองลึกนะครับจังหวัดสระแก้วนะจับนายภาพภูมิได้นะครับซึ่งนายภาพภูมิเนี่ยนะครับ ถูกเรากดดันทุกทางนะกดดันไปยังไปร้องยังผู้ใหญ่ในกองทัพบ,บกให้ดําเนินการกับเสอนะครับซึ่งอายุยังไม่มากเลยเสอคนนี้นะครับมีพฤติกรรมชั่วร้ายมากก่อกรอาการมทําเข็นในการทําทุจริตเรื่องของของเถื่อนแรงงานเถื่อนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการ ดูแลเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์ที่ข้ามฝั่งไปยังประเทศเขมรก็คือปอยเปตภาพภูมิก็เช่นกัน <c oughs> อยู่ภายใต้กันกับดูแลของเซฟซึ่งเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ในกรอเอามนอแล้วก็เอาผลงานของการที่นำภาพภูมิไปเป็นพรีเซนเตอร์ในกรอเอมนอเวลาที่ถูกจับกลุมก็จะให้เอาผลงานของกรอเอมนอเนี่ยไปอ้างต่อศาลว่าเป็นสายลับของกรอเมน แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเซเนี่ยนะครับซึ่งเรารู้ชื่อนามกุลอยู่แล้วนะครับเป็นบุคคลอันตรายของทหารนะครับได้มีการเอาข้อมูลของภาคภูมินะไปตบทรัพย์เจ้าของยาเสพติดไปตบทรัพย์เจ้าของเว็บพนันเรามีการจับกลุมภาคภูมิได้ที่คลองลึกจังหวัดสระแก้วพอจับได้ปุ๊บเนี่ยเวลาสองทุ่ม ซึ่งภาคภูมิมีการติดสินบนจำนวนชุดจับกลุมจำนวนหนึ่งล้านบาทซึ่งชุดจับกลุมก็ปฏิเสธการรับเงินสินบนของภาคภูมิสี่ทุ่มลูกน้องของภาคภูมิได้นำผ้าห่มเข้าไปให้ที่ห้องขังของคลองลึกจังหวัดสระแก้วแล้วก็ภาคภูมิมันใจสาะมันชิงขู่คอตายไปก่อนเพราะว่า ตามสเกตโดนของเราก็คือจะนํามาให้ท่านพลตำร์เรียูรเช์หักพานสอบปากคาในเรื่องของสอนอลาพร้าคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับที่มีการมอมเล่าใส่สารเสพติดให้กับน้องผู้หญิงที่มีการล่วงละเมิดทางเพศที่สอนอลาพร้าแล้วก็เอายาเสพติดให้เพื่อนของน้องผู้หญิงที่ช็อกจนเสียชีวิตนะครับเนื่องจากหัวใจล้มเหลว การถูกจับกลุ่มที่คลองลึกนะครับจังหวดสะแก้วทําให้ภาพภูมิเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการแฝนคอตัวเองพอแฝนคอตัวเองตายคดีเป็นอนยุติในคดีอาญาเนื่องจากจําเลยตายนะผู้สียหายทั้งสองก็โอ้โหสีกรรมให้เพราะถือว่าตายหาไปแล้วแต่เหลือเซอที่เรากําลังให้กองทัพบ,บกขีวตัวไป เพื่อเอาไปขังคุกทหารให้มีการตั้งกรรมการสอบเซเนื่องจากเกี่ยวพันกับยาเสพติดเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์และเกี่ยวพันกับของเถื่อนและเกี่ยวพันกับการลักลอบขนแรงงานเถื่อนภาคตะวันออกมาอย่างยาวนานผมไม่ได้สนใจว่าเซจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่จากไหนหรือจะเป็นใครก็ตามหรือจะเป็นเจ้าที่กรมนอคนไหนเพราะหน้าตามันเด็กๆเองนะแต่อย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนกทนเทศก่อนที่เราจะมีการ ไปจังหวัดสงขลาเราได้มีการไล่สดแล้วว่าไอ้ภาคภูมิเนี่ยนะมันไม่เคยเจอของจริงเพราะมันถูกจับได้เมื่อชิงฆ่าตัวตายไปนะนะครับและรวมนั้งเสเอเนี่ยนะก็เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าที่ในการจับกลุมภาคภูมิโดยชี้เป้าเนื่องจากตัวเองถูกนะครับผู้ใหญ่ในกองทัพบกชิวตัวไปดำเนินการทางวินยัย นะครับสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับพวกเหล่านี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้สารเสพติดในสถานบันเทิงในพวกพนันออนไลน์แล้วก็ในบ้านส่วนตัวพวกปาร์ตี้ยานะครับซึ่งใช้ธรรมดอก็คือเป็นแคปซูลนะครับและมีการใส่พวกเคตามีนผสมสูตรของไอภาคภูมินะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าทานมากเกินไปก็จะทําให้นะครับหัวใจล้มเหลวเจ็บพันก็เหมือนกับแอมไซยาไนน์นะครับที่มีการวางยาทีนี้ของภาพคุมเขาก็จะขายเป็นเป็นถุงถุงเป็นชุดชุดชุดหนึ่งก็ประมาณ3,000ันถึง้า0บาทเอาไว้ใช้กับผู้หญิงที่มาเที่ยวสถานบันเทิงพอนะครับเมาแล้วก็ภาพตัดวูปดับไปหรือสลบไปก็ จะใช้วิธีคือข่มขืนก็นทำชำเราซึ่งมีผู้เสียหายจํานวนหลายรายที่เสียดายที่มันชิงค่าตัวตายไปแล้วถ้ามันไม่ฆ่าตัวตายวันนี้ก็คงขยายผลได้ได้ได้เหยื่อน่าจะมากพอสมควรกับการใช้สารเสพติดในการมอมแล้วก็นะครับผู้หญิงก็สลบแล้วก็ข่มขืนก็นทำชำเราสิ่งหนึ่งก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าเดี๋ยวนี้ ยิ่งไว้ใจคนง่ายโอกาสที่จะโดนสารเสพติดที่มอมเมาลักษณะเหมือนยาเสียสาวก็ดีนะพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยะระวังก็จะตกเป็นเหยื่อของกระบวนการที่นะครับพวกที่ขุมขืนก็ทําชำเราพวกนี้ยิ่งบ้านส่วนตัวที่ยิ่งทําง่ายถ้าสถานบันเทิงนี้ยังยากอยู่เพราะว่าถ้าหากเมาอะไรไปเนี่ยก็ยังมีเด็กเสิร์ฟหรือมีกล้องวงจรปิดเห็นการประคองออกจากร้าน ไปที่น่าสงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่อยู่ในสถานบันเทิงอย่างนั้นก็ยังอาจจะบอกเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้หรืออาจจะมีการช่วยเหลือได้ในสถานบันเทิงแต่ถ้าไปบ้านส่วนตัวเหมือนที่ภาคภูมิทําที่ร้อยหนึ่งในพื้นที่ของลาดพร้าวเนี่ยเป็นบ้านส่วนตัวที่มีตึกสามสี่ชั้นมีห้องนอนทุกชั้นอย่างเงี้ยโอกาสที่จะรอดตกเป็นเหยือ่อนะง่ายนะครับแล้วก็เหมือนที่ เกิดขึ้นก็คือมีทั้งเสียชีวิตแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแจ้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนะนั้นก็ระมัดระวังนะครับเวลาเกิดแล้วมันคนที่เสียใจก็คือพ่อแม่นะครับนะแล้วพวกเนี้ยพวกหารากพวกนี้ยเดี๋ยวนี้ใช้ยาเนี่ยนะทุกมิติทุกรูปแบบนะครับ